มาทดสอบความรู้เรื่องสัญลักษณ์บนผ้า5ข้อกันครับหลายๆคนเนี่ยเคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์อะไรแบบเนี้ยบนปกคอเสื้อเป็นประจำเลยใช่ไหมเดี๋ยว5ข้อเนี้ยเราจะลองดูกันว่าคุณเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนเสื้อมากแค่ไหนมาข้อที่1เริ่มเลยครับตอบได้ไหมเฉลยครับนะต่อไปข้อที่2มาครับข้อไหนลองคิดดูครับเฉลยครับต่อไปนะข้อที่3มาครับคิดว่ามันคืออะไรแล้วก็เฉลยครับต่อไปข้อที่4มาครับสัญลักษณ์นี้คืออะไรกันแน่ลองเลือกดูครับเฉลยแล้วนะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับมาครับตอบได้ไหมเฉลยดีกว่าในห้าข้อเนี่ยคุณได้กี่ข้อคอมเมนต์บอกที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์นั่นแหละรอแล้วก็นะการที่เราจะดูแลรักษาเสื้อผ้าเนี่ยนอกจากการดูสัญลักษณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาเสื้อผ้าของคุณให้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนี่ต้องอันนี้เลยครับและนี่เลยกับถุงสุญญากาศไว้เก็บของ M1 ของ Joybot เนี่ยจะบอกว่าลายเนี่ยในถุงเนี่ยน่ารักมากแม่เนี่ยแล้วในถุงเนี่ยจัดมาให้เยอะมากตั้ง8ถุงเอาไว้เก็บทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับจะบอกว่าลายนี่สวยจริงๆเลยฮะแล้วก็มีตัวหลอดสุญญากาศมาให้เอาไว้ดูดลมออกด้วยเนี่ยดูดีขี้ออกมานี่คือแบบจะเต็มตัวแล้วอ่ะมี2ขนาดนะฮะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นั่นเองโหลายน่ารักมากแม่เนี่ยแล้วพอขี้ออกมาเสร็จแล้วคือแบบสวยงามมากวิธีใช้นี่ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะเพียงแค่คุณเอาเสื้อที่คุณอยากจะเก็บเข้าไปในถุงสุญญากาศเหมาะมากเลยกับช่วงแบบงานพิธีสำคัญหรือว่าชุดไปออกงานเนี่ยฝุ่นไรต่อไม่มีแน่นอนนะฮะเอาเสื้อของเราเนี่ยเก็บเข้าไปหรือจะเป็นผ้านวมก็ได้นะถุงใหญ่ก็มีนะนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะเห็นซิปข้างบนนี้ใช่ไหมฮะให้ทำการเอานิ้วของคุณนะที่นุ่มนวลเนี่ยทำการรูดซิปปิดให้แน่นชิดนะฮะแน่นมากๆเลยนะครับทอง3รอบเนี่ยแล้วก็มีจุกข้างบนเห็นไหมให้ทำการเปิดจุกออกไอตัวจุกเนี้ยนะฮะเป็นจุกขุกเอ้ยจุกขุกอะไรอะเป็นจุกวาล์วซิลิโคนอะปิดแน่นแน่นอนนะฮะไอ้สีชมพูข้างในเห็นไหมเธอไม่ต้องไปเอาออกนะเดี๋ยวลมมันตีกันแล้วก็เอามือของเราที่นุ่มนวลเนี่ยทำการรีดลมออกให้ได้เยอะที่สุดอ่ะรีดก่อนกดออกกดออกไม่ต้องจุกชมพูออกนะเนี่ยกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยโอเคแล้วรู้สึกว่ามันลมเริ่มน้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวกระบอกสูบนะฮะเสียบเข้าไปในรูแล้วลึบเนี่ยยังไม่เข้าโอเคเสียบไปก่อนลึบแล้วก็หมุนให้มันลงล็อกกลางลึบเสร็จแล้วเตรียมพร้อมนะต่อไปเราต้องใช้แรงนิดนึงในการดูดลมออกมามากดเข้าไปนั่นแหละจริงๆนี่คือแบบเราแบบดึงจนเมื่อยนะฮะดึงจนแบบไม่ต้องไปเล่นเวทหรือออกกำลังกายในยิมเลยนะฮะเอากระบอกสูบอันเดียวเอาอยู่แน่นอนนะฮะทำวันละลักรอบก็ดีนะนี่ดึงไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นมากเลยนะฮะรู้สึกว่าเอออารมณ์เราไม่มีแล้วแล้วค่อยๆผ่อนแรงลงแล้วก็โอเคแล้วก็ทำการหมุนกลับออกมานะครับเพื่อทำการดึงเครื่องสุญญากาศให้ออกโอเคเห็นไหมแล้วก็ทำการปิดวาล์วของมันให้เรียบร้อยดูสิแน่นมากเนี่ยเหมาะกับการแบบเก็บผ้าที่แบบว่าแพงๆหรือว่าบ้านไหนไม่มีตู้เสื้อผ้าก็เก็บใส่ในนี้ได้นะครับใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยพลาสติกนี่หนาจริงๆยอมรับเลยโหเราจะบอกว่ามันแน่นมากนะครับผมเดี๋ยวเอาไปเป็นหมอนก็ได้ก็น่าสนใจนะอนุญาตใส่เข้าไปเลย